ยูกินให้อิ่มเลยกินเถอะน้องไม่กินหรอกน้องคะน้องทำไมพูดกับพี่ชายน้องแบบนั้นล่ะคะใช่ค่ะทำตัวไม่น่ารักเลยนะแบบเนี้ยฟิววันนี้กินอะไรกันดีเนี่ยกินอะไรก็ได้ค่ะพี่ต้นยังกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกันมีร้านเปิดใหม่อยู่หน้าปากซอยเนี่ยได้ค่ะพี่ต้นไปกันมาพี่ต้นร้านที่พี่ต้นจะพาหนูไปอร่อยจริงหรอใช่เขาบอกอร่อยมากเลยนะร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยจริงหรอโบหิวข้าวแล้วอ่ะไปกินข้าวกันเถอะไปเซแอมเนี่ยตรงนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยหน้าปากซอยใช่เยอะเลยนะมากเลยตรงหน้าปากซอยพี่ต้นดูสิพี่เขาทำกระเป๋าตังค์ตกไว้แล้วต้องรีบเอาไปคืนนะพี่ผลิตฟิวคุณครับ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 ค่ะมีอะไรเหรอคะพอดีพี่ทำกระเป๋าตกไว้อะค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้ยทำหล่นได้ไงเนี่ยแกเก็บดีๆเลยโทษทีโทษทีขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องๆมากนะไม่เป็นไรค่ะป้าป้ากินข้าวกันขอบคุณค่ะป้าป้าพี่ต้นดีนะเนี่ยที่พวกเราเจอถ้าคนอื่นเจอนะเขาเก็บไว้เป็นของตัวเองแน่ๆเลยจริงด้วยฟิลงั้นเรากินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าไปค่ะพี่ต้นเอาเส้นเล็กน้ำค่ะค่ะเล็กแห้งได้ค่ะนั่งรอข้างในเลยค่ะนี่ลองกินก่อนแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยจริงไม่ต้องปรุงเลยอ่ะหอยหอยมากฟิวเส้นอะไรเอาเส้นเล็กค่ะพี่ต้นพี่ครับสั่งก๋วยเตี๋ยวเลยครับรับอะไรดีคะก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่ครับ35ค่ะ35เหรอครับใช่ค่ะเอาเส้นเล็กชามนึงครับได้ค่ะทำไมพี่ต้นสั่งชามเดียวอ่ะพี่ต้นไม่กินหรออ๋อพี่ยังไม่หิวอ่ะฟิวกินเลยได้แล้วค่ะเส้นเล็กพี่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกินให้อิ่มเลยพี่ต้นกินเถอะหนูไม่กินหรอกพี่คะเก็บตังค์ไหมค่ะเท่าไหร่คะ70ค่ะน้องคะน้องทำไมพูดกับพี่ชายน้องแบบนั้นล่ะคะน้องสั่งก๋วยเตี๋ยวมาแล้วทำไมน้องไม่ทานใช่ค่ะทำตัวไม่น่ารักเลยนะแบบเนี้ยน่าน่าสิคะพี่จริงหนูไม่อยากทำแบบนี้หรอกค่ะพี่ทำไมล่ะคะน้องพอดีหนูอยู่กับพี่สองคนค่ะพี่เขาดูแลหนูดีมาตลอดมีอะไรก็ให้หนูก่อนไม่เคยห่วงตัวเองเลยค่ะช่วงนี้พี่เขาตกงานด้วยค่ะเราเลยมีปัญหาเรื่องเงินที่พี่เขาสั่งแค่ชามเดียวเพราะว่าเราไม่มีเงินค่ะพี่เขาเป็นพี่ชายที่ดีมากๆเลยนะคะน้องโชคดีมากเลยนะคะที่มีพี่ชายที่แสนดีขนาดนี้ใช่ค่ะนี่นำบัตรพี่นะคะพอดีบริษัทพี่กำลังต้องการพนักงานเพิ่มอีกพอดีจริงเหรอคะพี่ขอบคุณน้องมากค่ะน้องคะส่วนอันเนี้ยพี่ให้เก็บไว้ใช้นะเอาไว้ซื้อของอร่อยๆกินทำไมมันเยอะจังคะพี่ก็พี่ตอบแทนที่น้องเก็บกระเป๋าตังค์พี่ได้เมื่อกี้ไงทำดีก็ต้องได้ดีนะขอบคุณมากๆค่ะพี่ไม่เป็นไรจ้าอ๋อแล้วอย่าลืมนะหนูกับพี่ชายอ่ะอย่าลืมไปสมัครงานที่บริษัทพี่ล่ะได้ค่ะพี่ฝากแอมป่ะไปก่อนนะ